know กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วง Better to know ค่ะวันนี้บิมจะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับเสียงดนตรีเสียงเพลงเพราะๆใน Healthy Melody กันนะคะคุณผู้ชมคะในเมืองไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอากาศเนี่ยโอ้โหร้อนอบอ้าวมากๆเลยแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเมืองไทยเรามันก็ร้อนตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้ค่ะเดือนเมษายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดแห่งปีเลยก็เลยมีเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยให้เราเนี่ยสนุกสนานกับการเล่นน้ำเพื่อให้คลายร้อนได้ค่ะแต่สำหรับหลายๆคนที่ไม่อยากจะออกไปเปียกนอกบ้านนะคะเรามีวิธีช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยคลายร้อนได้บ้างกับเสียงเพลงเพราะๆค่ะเสียงเพลงเสียงดนตรีจะสามารถช่วยให้คุณผู้ชมคลายร้อนได้แบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันในสกู๊ปนี้กันเลยค่ะเพลงที่มีความซับซ้อนมากเช่นในหนึ่งเพลงที่มีเสียงประสานที่ไม่ปกตินั่นก็คือการเปลี่ยนความเร็วจังหวะหรือเสียงดนตรีที่ใช้หรือไปจนกระทั่งความดังความเบาสลับกันไปมาตลอดเพลงนั้นมักจะไม่ทำให้เกิดความผ่อนคลายสบายหูขณะฟังมีงานวิจัยที่กล่าวว่าเพลงที่ทำให้เกิดความผ่อนคลายส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มีความซับซ้อนน้อยและอีกงานวิจัยหนึ่งก็ได้สนับสนุนว่าเพลงที่มีความซับซ้อนปานกลางคือไม่น้อยหรือมากจนเกินไปจะช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลายได้ดีกว่านั่นเองค่ะครับก็ในช่วงเดือนที่มันร้อนที่สุดแบบเมษาเนี่ยนะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยครับดนตรีอาจจะไม่ช่วยคลายร้อนทางด้านร่างกายของเราซะทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไงผมว่าฟังดนตรียังไงก็ตามเนี่ยก็คงต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์ช่วยกันอยู่ดีนะครับไม่งั้นร่างกายมันก็อาจจะไม่ไหวแต่ว่าดนตรีเนี่ยครับอาจจะส่งผลทางด้านจิตใจมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราสังเกตนะฮะว่าเวลาที่เรามีเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกราบรื่นเนี่ยครับมันทำให้เรารู้สึกความรู้สึกชิวๆอ่ะเหมือนคนไทยเดี๋ยวนี้ชอบพูดว่าเราชิวๆใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราลืมความร้อนลืมความหิวลืมความปวดไปได้ในระยะหนึ่งอะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เลือกฟังเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นเพลงที่ฟังแล้วเพลินนะครับก็เพลงที่ฟังแล้วเพลินเนี่ยอาจจะแบ่งได้หลายประเภทคืออย่างแรกก็คือเราต้องรู้ว่าเราชอบเพลงแบบไหนก่อนนะครับแล้วเราเพลินกับเพลงแบบไหนเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าที่ชอบฟังเพลงโบราณอย่างเงี้ยครับเพลงยุคเก่าๆยุค70 80อย่างเงี้ยครับก็อาจจะอยากฟังเพลงแบบนั้นแล้วก็ฟังแล้วมันก็เพลินดีในขณะที่บางคนอาจจะชอบฟังเพลงคลาสสิกฟังแล้วรู้สึกมันลื่นไหลแล้วมันก็ไปของมันได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจุดหลักๆเลยเนี่ยครับคืออยากหาฟังเพลงที่ตัวเองรู้สึกว่าฟังแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากไปกับเพลงแล้วก็ปล่อยให้เพลงมันเล่นไปได้เรื่อยๆเป็นแบ็คกราวด์ของเราแล้วก็เราสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของเราจากความร้อนเนี่ยครับที่เรารู้สึกว่ามันร้อนเหลือเกินร่างกายแบบร้อนมากเนี่ยไปที่อื่นพอความสนใจของเราไปที่อื่นแล้วเนี่ยครับมันก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกร้อนน้อยลงรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นเพราะว่าจุดสนใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่ความร้อนละจุดสนใจเรามันอยู่ที่ความเพลิดเพลินในการฟังดนตรีเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางอ้อมนะครับที่ดนตรีสามารถช่วยได้ในเดือนที่มันร้อนๆแบบนี้ครับคือถ้าถามผมเนี่ยในลักษณะของเพลงที่ฟังสบายๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเพลงที่จังหวะปานกลางครับเพื่อที่จะช่วยให้เรารู้สึกว่ามันไม่ร้อนจนเกินไปไม่ตื่นเต้นจนเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นเทปแรกๆนะครับว่าดนตรีมันมีผลกับคลื่นเสียงเนี่ยมันมีผลกับร่างกายเราพอสมควรใช่ไหมครับมันก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมันก็กระตุ้นการเต้นของหัวใจเพราะฉะนั้นการที่เราฟังเพลงที่มีบีทหนักๆแรงๆตลอดเวลาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราอะรู้สึกว่าไม่ผ่อนคลายแล้วก็ร้อนมากขึ้นสังเกตว่าเวลาที่เราไปร้านอาหารที่ชิลๆหรือร้านกาแฟเนี่ยครับเราจะชอบมีเพลงที่ชื่อว่าบอสโนวาอย่างเงี้ยเปิดเป็นอะคูสติกเล่นๆชิวๆซึ่งเพลงเหล่านั้นผมว่าก็เป็นไปได้อาจจะเป็นจังหวะแบบนั้น
ที่เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยเป็นเพลงที่เราคุ้นชินแบบนี้ครับมันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไปกับจังหวะแบบนั้นได้แล้วก็วิธีการเลือกเนี่ยครับพยายามเลือกเพลงที่เป็นจังหวะเดียวๆกันนะครับเป็นระยะเวลานานๆนะครับเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเราฟังซีดีหนึ่งแผ่นหรือว่าฟังแทร็กที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยครับถ้าจังหวะมันเร็วขึ้นช้าลงเร็วขึ้นช้าลงบ่อยๆอย่างเงี้ยครับมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องติดตามใช่ไหมครับจุดความสนใจของเรามันอยู่ที่เพลงเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราผ่อนคลายได้น้อยลงอาจจะต้องหาเพลงที่จังหวะเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเราฟังบ้างเบนความสนใจไปที่อื่นบ้างกลับมาฟังใหม่ได้บ้างไปที่อื่นแล้วก็ยังกลับมาได้อยู่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันขาดตรงไหนไปแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าเพลงที่เป็นแบบนี้จะเป็นเพลงที่น่าจะช่วยทุกๆคนได้มากที่สุดครับคือผมว่าเพลงเทศกาลเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะแล้วมันทำให้เราจำได้ถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับสังเกตว่าทุกๆปีเนี่ยเพลงสงกรานต์สุนทราภรณ์ก็จะถูกกลับมาเปิดซึ่งคนก็จะรู้สึกอู้ทำไมเพลงเก่าละทำไมยังเปิดอีกแต่ผมว่ามันช่วยทำให้เราจำความทรงจำเก่าๆได้นะครับแล้วก็ผมว่าเพลงเทศกาลรื่นเริงเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันเฉพาะเจาะจงมากครับทุกครั้งที่เราได้ยินเนี่ยไม่ว่าจะได้ยินเมื่อไหร่ก็ตามเราจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นเทศกาลนั้นด้วยความที่เขาเปิดอยู่ในเทศกาลนานไม่เฉพาะสงกรานต์นะครับถ้าดูอย่างคริสต์มาสเนี้ยก็จะมีเพลงที่เปิดช่วงคริสต์มาสเหมือนกันที่เป็นแบบเดียวกันนี้ทุกครั้งที่เราได้ยินเราจะรู้สึกว่ามันย้อนกลับไปถึงโอกาสนั้นๆนะครับแล้วก็การเปิดเพลงแบบเนี้ยสังเกตว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงสงกรานต์เนี่ยเดินไปตามห้างแล้วไม่มีเพลงสงกรานต์เรารู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันแห้งๆมันไม่เชียร์ฟูแต่เวลาที่เราเดินเข้าไปพวกเราได้ยินเพลงสงกรานต์ตลอดเวลาเนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่าจิตใจเรามันไปอะครับแล้วก็มันช่วยละว่าเราแหมช่วงนี้เป็นสงกรานต์นะเราอยากเล่นน้ำละเพราะว่าเราได้ยินเพลงเหล่านั้นนะมันช่วยสร้างบรรยากาศสังเกตถ้าดูง่ายๆครับลองเข้าไปร้านไหนที่เงียบๆแล้วไม่มีบรรยากาศของเพลงสงกรานต์เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันขาดหายไปเวลาที่สังเกตว่าถ้าเราไปร้านอาหารไหนที่เปิดเพลงสงกรานต์เนี่ยเข้าไปแล้วมันรู้สึกถึงความรื่นเริงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเรายังอยู่ในช่วงเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นทุกๆปีเนี่ยเวลาเราได้ยินเพลงแบบนั้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้ช่วงเหตุการณ์นี้กำลังจะมาแล้วเพราะว่ามันก็สร้างเหมือนกับว่าความผูกพันนะครับกับสมองของเราให้เราจำได้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ทุกๆสงกรานต์เราก็จะมีเพลงสงกรานต์ฟังกันนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละสงกรานต์ก็อยากให้เริ่มมีเพลงใหม่ๆเข้ามาด้วยเพราะว่าสังเกตว่าอย่างถ้าเป็นปีใหม่ที่ต่างประเทศเงี้ยครับเพลงคริสต์มาสเนี่ยทุกๆปีเขาก็จะมีเพลงใหม่ออกมาใช่ไหมครับสงกรานต์เราผมว่าจริงๆก็น่าจะเป็นเทศกาลที่ทุกๆคนเนี่ยน่าจะค่อยๆสร้างเพลงใหม่ออกมาแต่ละปีเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะมีเพลงสงกรานต์ที่แปลกใหม่ไปเรื่อยๆครับความแตกต่างของความซับซ้อนในแต่ละเพลงนั้นอาจขึ้นอยู่กับความชอบดนตรีที่แตกต่างของผู้ฟังแต่ละคนในทางดนตรีบำบัดนั้นนักดนตรีบำบัดนิยมใช้หลักการที่เรียกว่า ISO principle ซึ่งใช้เพลงที่มีความซับซ้อนที่ตรงกับความรู้สึกในขณะนั้นของผู้ฟังจากนั้นจึงค่อยๆลดความซับซ้อนและความเร็วของเพลงลงทีละนิดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายมากในการฟังมากยิ่งขึ้นค่ะThank you.
ขอบคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะสำหรับบทเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลดีๆค่ะคุณผู้ชมคะการฟังดนตรีเนี่ยช่วยให้คลายร้อนได้ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศโดยรอบในการฟังดนตรีก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราฟังดนตรีอยู่ในห้องที่อากาศเย็นๆมีอากาศถ่ายเทแล้วก็จิบเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยแค่นี้ก็จะช่วยให้บรรยากาศของเราเนี่ยมันคลายร้อนได้มากยิ่งขึ้นนะคะน่าจะเหมาะสำหรับช่วงวันหยุดยาวนะเราไปทำดูค่ะรับรองว่าจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมีอารมณ์ดีในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะหลังจากที่คลายร้อนแล้วนะคะต้องมาดูแลสุขภาพแล้วก็มาออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะเดี๋ยวจะมาออกกำลังกายพร้อมกันเตรียมตัวให้พร้อมค่ะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะ